ทำอะไรก็ต้องระวังรู้ป่ะมีสติด้วยนะเข้ามาเลยพี่จับดีๆนะเอาเนี่ยนี่เลยนี่มันเข้มแข็งก็ไม่ได้เฮ้ยเป็นการไม่ได้หรอนี่ไอ้เด็กมากเลยเด็กมากเลยพระเจ้าค่ะอุ้ยใครวะจับมาเนี่ยเก่งมากเลยครับเก่งจังเลยพระเจ้าตาพระเจ้าตาอะไรนะใส่ลายหรือสีอยู่บนเดียวคนนั้นเป็นใครวะแม่งใส่สบายด้วยเดี๋ยวก่อนที่พูดท่านทั้งหมดเป็นใครเราไม่เคยหน้าเข้าตาพวกท่านมาก่อนจะดูจากการแต่งตัวก็น่าจะพอรู้ว่าเป็นพวกไพ่ทุนสกุลต่างใช่วิ่งสกปรกมากเลยดูสิใช่พอรู้ได้ไงว่าเราเล่นไพ่อยู่ใต้ถุนไพ่เขาจะเอามึงไพ่สะถุนไพ่สะถุนไพ่สะถุนแล้วรู้ซะด้วยนะว่าเรามีทุนกลับก็ไปเรื่อยมึงเนี่ยหูเพี้ยนไปแล้วเขาบอกสกุลต่ำไม่ต้องยุ่งเลยคุณป้าแต่ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้แม่นาทั้งสามต้องตกใจแต่พอดีว่าท่านลุงของเราเนี่ยมีเรื่องบางอย่างอยากจะชี้แนะแม่นาทั้งสามคนนี้ด้วยกันท่านลุงนี่แม่นาทั้งสามไม่ดูสิขอชี้นำเราสักหน่อยนะชี้อะไรดูจากการจับดาบเขาแม่นาแล้วเนี่ยเหมือนการจับตะหลิวทำกับข้าวเลยแหมปากดีมึงจะอ้วนนี่นมติดหน้าแม่งเลยอะไรนะนมหนีบหน้าเนี่ยนี่นมกูโหดไหมล่ะนึกว่าเขานั่งชั้นเข่าเข่าอะไรเนี่ยนมเนี่ยนมครับมึงจะดูไหมนี่อ้วนสดด้วยกูบอกให้ทำไมไม่สู้คนวะเราลองท้ากูดิเขาจะเหมือนมึงมีเต้าบ้าเลยหัวครับคุณนะหัวโอ้สิพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นคนป่าเราเองให้นามว่าหนานยงเราเองให้นามว่าหนานถูกเราเองให้นามว่าหนานผิดส่วนเพื่อนเราหนานป้องเราพูดเลยแต่ก็ผิดเป็นอะไรไม่พูดเองไว้คนนั้นเราสงสัยเหลือเกินว่าแม่นางที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเป็นใครให้นาว่าอะไรกันคุณตายแล้วขอโทษนะคะสวยๆนี้ไม่รู้จักหรอกคะเดี๋ยวจะแนะนำให้ผู้หญิงคนนี้มีนามว่าอุรสาเป็นราชธิดาของพ่อขุนสงครามยะไม่เคยรู้เรื่องเลยอุรสาเขาเป็นใครวะอ้าวตัวอุรวันอะไรอยู่อุรสาเขารู้แล้วเขารู้เรื่องอยู่แล้วสาวเขาจะลงมาสงครามถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วเดี๋ยวจะสยบจะขอเป็นคนจัดการเองท่านลุงไม่ใจไม่ได้นี่เหรอผมมาเลยพระราชธิดาอุรสาลูกสาวของคุณสงครามใช่แห่งแผ่นดินเชียงรายถูกที่ผู้คนต่างเริ่มลือกันเป็นเสียงเดียวเมื่อราชธิดาอุรสาเนี่ยมีพระพักตร์ที่สวยสดงดงามไม่ว่าชายใดเห็นต่างต้องหลงรักไปตามๆกันจนวันนี้ข้านานยมได้มาเจอตัวจริงและที่สำคัญเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเจรจากับราชธิดาอุรสานอกจากความงามแล้วเขายังลือกันอีกว่าอุรสาน่ะมีฝีมือเพลงดาบเพลงทวนแม้แต่ชายยังต้องยอมพ่ายแพ้ให้รวมทั้งตัวข้านานยงผู้นี้พอที่รู้ว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าคืออุรสาถึงกับตกใจกลัวจนทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วกลัวมากเลยกลัวแม่นางขำๆวะพอใจหรือยังอุรสาเดี๋ยวนี้นะกลัวจนสั่นเลยปากของท่านมีดูหัวบอกว่ากลัวเราแต่สายตาและท่าทางของเจ้ามันดูมีแล้วก็เยอะๆแล้วก็ชัดเลยก็เอาสิถามว่าท่านแน่จริงให้เราขอท้าสู้กับเจ้าจะไหวไหมอุรสาจะสู้กับเราหนานยมน่ะเหรอและถ้าหากว่าเราหนานยมชนะเจ้าน่ะเจ้าจะให้อะไรท่านต้องการอะไรก็ว่ามาเลยถ้าอย่างนั้น
เราขอเนี่ยกันเฮ้ยอะไรอะอะไรทะลึ่งมาเนี่ยทะลึ่งมาที่อะไรโดเดโดเดเนี่ยอะไรอยู่ดีๆมาตั้งโดตั้งโดอะไรก็ขออะไรก็จะให้ก็เนี่ยขอเนี่ยนั่นตั้งโดอะตั้งโดอะใจเย็นเดี๋ยวมาฮะทะลึ่งเนี่ยทะลึ่งเนี่ยไม่ทะลึ่งไม่ทะลึ่งได้ไงมันโดขนาดเนี้ยไม่อุ้ยไม่เข้าใจอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วอะไรอธิบายอธิบายพูดเดี๋ยวพูดให้รู้เรื่องก็ได้ฟังเข้าใจทำไมไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจมึงไม่อธิบายจะฉีบไหมเออขยันเล่นจริงๆกูมีสองแฉกแล้ววะขยันเล่นตลอดเออคนอื่นขยันเล่นกันมึงลิเกที่ไหนได้มานั่งใครนั่งวะใครวะกูยังไม่ได้นั่งเลยเนี่ยกินแรงคนอื่นเขาติดพวกมึงอ่ะไม่เหนื่อยอะไรมาอาหารเสร็จเลยเฮ้ยเหนื่อยอะไรคนอื่นก็ยืนเล่นลิเกที่ไหนก็โดดอ่ะเล่นดื้อจริงๆเลยให้ทำอะไรกูเลยไม่ค่อยอยากจะทำหรอกไอ้เราเราหล่อกูพูดฟัดเลยนะอะไรอะไรคืออะไรคืออะไรอธิบายอะไรเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยคืออะไรบอกคืออะไรคืออะไรมันจะเรื่องใช่ไหมอะไรไม่รู้เหรอก็นี่ไงเดี๋ยวก็รู้ว่าขออะไรเออเก็บไว้เป็นความลับเอาชนะให้ได้กันแล้วกันแต่ถ้าเรื่องไม่ชอบเราไม่สนใจหรอกนะเราไม่ต้องการอะไรถ้าหากว่าชนะเราจะต้องการอะไรเราก็ไม่ขออะไรมากหรอกเราขอแค่ขอไปนอนสักตื่นนึงไหมนอนแล้วเหมือนรู้ใจยมหญิงหลานเลยหลานน้อยตายตายนอนน้อยหมดแล้วก็เรียนด้วยเนี่ยมีงานโรงเรียนอีกทำไมอ่ะหลานเล่นลิเกด้วยเรียนด้วยนางสาวนอนน้อยน่ะเออนอนน้อยนอนทำไมนอนน้อยอ่ะนอนคนเดียวจริงเหรอพระเจ้าตาเราก็ไม่ขออะไรมากเราขอแค่หัวของเจ้าก็พอนะจะให้ได้หรือเปล่าต้องทานหัวเรานานยงใช่ใช่รสาเรามาประลองกันก่อนเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะแพ้ใครสำหรับเจ้านะเรานานยงจะใช้ผ้าเพียงผืนเดียวเท่านั้นเพื่อประลองกับเจ้าและเจ้าจะต้องการอาวุธอะไรก็ตามแต่ใจเจ้าเลยรสาแค่ผ้าผืนเดียวพร้อมจ้าผู้หญิงเก็บศพได้เลยเตรียมตัวได้เลยไม่อยากยุ่งกับคนหญิงมองแล้วเป็นสิ่งยุ่งยากคิดคลาดจะคิดบังคับเราขอรับคำท้าเราจะใช้ไม่ไหวไม่เป็นเลยมากไปโดน
ไฟมีดาบสู้ๆนะพระเจ้าตาเฮ้ยถ้าผ้าผืนเดียวเตรียมตัวตายเลยไงฮะเจออะไรมาสู้พูดอะไรจัดการอะไรกับเขาพี่เป็นอะไรแล้วเมื่อเขาดูถูกมันหญิงเหงาหญิงจัดการเราไหมคะอย่าไปฟังนะคะเขาหลอกล่อเราไหมคะหญิงจะไปฟังเขาไหมคะเหมือนละเมอมายืนเล่นลิเกเนี่ยฮะหยุดพูดอะไรนะเขาพูดอะไรคะเก๋ตอนนี้ดูกันก่อนดูนะสาอย่าได้หัวเราไม่ใช่เรื่องเอาหัวมาดูนะคะเก๋หัวมาเนี่ยมาใส่เฮ้ยเด็กอะไรวะคิ้วหอมไงเป็นต้องไง